สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนภาษานะครับของ Google Chrome นะครับอย่างผมเปิด Google Chrome มาเนี่ยจะสังเกตว่าเมนูอะไรต่างๆนี่น่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับตั้งค่าเมนูต่างๆสมมติว่าเราอยากเปลี่ยนให้มันเป็นภาษาไทยนะครับให้เรามาที่เริ่มใหม่แล้วนะครับกดเข้าที่โฟมนะครับแล้วก็เลือกจุด3จุดด้านบนเนี่ยครับแล้วก็เลือกคำว่า setting นะครับอยากให้เรามาที่แถบเมนูด้านซ้ายเนี่ยนะครับเลือกคำว่า language เนี่ยนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีเมนูนี้ขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ผมมีเมนูภาษาไทยแล้วนะเพราะผมแอดไว้แล้ววิธีการแอดนะครับก็คือให้เราเลือกตรงนี้นะครับ add language ตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็ให้เราเลื่อนหาภาษาไทยนะครับ DHAI นะครับซึ่งตอนนี้ผมจะหาไม่เจอนะครับเพราะว่าผมโหลดมาแล้วผมแอดมาเรียบร้อยแล้วที่อยู่ตรงนี้นะเราอยากได้ภาษาอะไรเราก็แอดมานะครับเช่นภาษาญี่ปุ่นเนาะเด็กแปลแล้วเราก็กดแอดจะสังเกตว่าภาษาญี่ปุ่นเราก็โผล่มาแล้วนะครับส่วนถ้าเราไม่เอานะแล้วกดที่จุดต่างจุดตรงนั้นนะแล้วก็ remove ออกนะคราวนี้พอเราได้ภาษามาแล้วเนี่ยให้เรากด3จุดข้างท้ายมันนะครับแล้วมันจะเขียนว่า display Google Chrome in this language นะครับก็คือให้เลือกภาษานี้นะครับเป็นภาษาหลักในการโชว์เมนูต่างๆของเรานะครับอย่างตอนนี้มันเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับผมก็เลือกเป็นภาษาไทยแล้วมันก็จะให้ปิดโฟมเปิดใหม่ครับแล้วกดรีรันนะครับจะสังเกตว่าเมนูต่างๆของเราเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับเป็นการตั้งค่าเป็นแท็บตัวนี้นะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษคืนนะครับเราก็แค่คลิกจุดสามจุดด้านหลังว่าแสดงโฟมในภาษานี้นะครับแล้วมันจะให้เราเปิดใหม่เมนูของเราเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการเปลี่ยนภาษาใน Google Chrome ของเรานะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนำไปใช้ประโยชน์กันได้นะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ